ือผมจำได้ว่า3สัปดาห์ที่แล้วนะครับมันเป็นวันชาติที่เวียดนามแล้วส่วนมากคนเวียดนามก็จะได้หยุด3ถึง4วันนะครับแล้วตอนนั้นก็มีรุ่นพี่อีกคนหนึ่งเขาจะทริปไปเที่ยวที่เชียงใหม่กับแฟนของเขานะครับแล้วตอนนั้นก็มีพวกพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆหลายคนที่ออฟฟิศเขาก็ไปถามพี่คนนั้นว่าเฮ้ยเธอวันชาตินี้เธอจะไปเที่ยวเชียงใหม่เหรออิจฉาจังเลยอยากไปเที่ยวไทยแล้วเธอจะไปเที่ยวไทยกี่วันน่ะไปเที่ยวไทยแล้วอย่าลืมซื้อของฝากด้วยนะแล้วคนไทยอาจจะส่งอาจจะอยากรู้เลยว่าส่วนมากคนเวียดนามเวลาไปเที่ยวไทยเขาจะซื้อของฝากอะไรให้เพื่อนๆที่เวียดนามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วกับ K-Band Reaction Channel นะครับสำหรับใครที่ครั้งแรกเข้ามาดูคลิปผมก็คือผมบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับคือเมื่อก่อนผมจำได้ว่าตอนนั้นผมทำคลิปแล้วก็มีพี่คนนึงมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเธอเวลาที่เธอไหว้ทักทายแบบนี้มันผิดนะแล้วผมก็เลยแอบไปดูคลิปสอนไหว้มือยังไงให้มันถูกต้องนะครับถ้าสมมุติว่าผมยังทำผิดก็กรุณาขอคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับสวัสดีครับโอเควันนี้ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับกระทู้ topic ที่คนไทยหลายคนอาจจะอยากรู้มากนะครับก็คือส่วนมากคนเวียดนามเวลาไปเที่ยวไทยเขาจะซื้ออะไรบ้างเขาจะซื้อของฝากอะไรมาเวียดนามนะครับอันแรกเลยนะครับผมว่าคนไทยทุกคนน่าจะรู้ก็คือเกี่ยวกับเลอแป้งบานาน่านะครับเลอแป้งบานาน่านี่เป็นขนมที่ดังที่สุดที่เวียดนามเลยนะครับถ้าคุณไปพิมพ์คำว่าเลอแป้งบานาน่าถ้าเป็นภาษาเวียดนามมันจะแปลว่าแบงจวยไทยล่านะครับลองไปพิมพ์ใน Google เวียดนามคุณจะเห็นเลยมีผลเกี่ยวกับคำนี้มากกว่า700,000 ล้านนะครับมากกว่า7 ล้านนะครับทุกคนคือเยอะมากๆเพราะว่าเวลาที่คนเวียดนามไปเที่ยวไทยก็ต้องซื้อเลอแป้งบานาน่านะครับมันเป็นขนมที่อร่อยมากมันเป็นขนมกล้วยที่อร่อยสุดๆแล้วส่วนมากมันจะขายที่ตาม 7-Eleven นะครับแล้วคือผมจำได้ว่าตอนนั้นผมไปเที่ยวกรุงเทพแล้วผมต้องซื้อตั้งแต่เช้าบอกว่าจนถึงตอนเที่ยงแล้วมันก็หมดแล้วมันไม่มีเหลืออะไรเลยนะครับผมต้องตามหาตั้งแต่เช้าแล้วจริงๆอันแล้วขนมนี้มันใส่ได้ไม่นานมันต้องกินผมจำได้ว่าเหมือนมันต้องกินในระยะเวลา22 ชั่วโมงนะครับแล้วเวลาคนเวียดนามที่เขาไปเที่ยวไทยเขาต้องแบบเตรียมเป็นกล้องใหญ่แบบนี้เลยกล้องใหญ่แบบนี้เพื่อแค่ไปใส่เลปแป้งบานาน่าแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าคนเวียดนามเขาชอบกินมากแต่ขายที่เวียดนามมันไม่ได้อะมันใส่เวลาไม่นานไม่ได้นะครับทุกคนแล้วมันก็มีพวกพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เวลาที่เขาไปเที่ยวไทยหรือว่าเขารับออเดอร์ออนไลน์จากออนไลน์คือใครอยากกินขนมเลอแป้งบานาน่าก็สามารถรับออเดอร์ได้นะครับอันนี้เป็นขนมที่ขาดไม่ได้เวลาไปเที่ยวไทยนะครับแล้วก็ขนมที่สองเกี่ยวกับขนมที่สองที่ทำให้คนเวียดนามอยากชอบแล้วตามหาในน่าจะประมาณ7 หรือ 8 เดือนที่ผ่านมามันฮิตมากก็มันก็คือลูกอมแตงโมนะครับอันนี้เพราะว่า 7-Eleven ของไทยมันมีของกินเยอะมากมันมีของกินที่ดีที่อร่อยมากแล้วมันสะดวกด้วยไงเราไปเที่ยวไหนที่ใครก็เจอแต่ 7-Eleven แล้วตอนนั้นก็มีคนเวียดนามบางคนเขาอาจจะไปเจอขนมนี้แล้วเขาก็ไปซื้อของฝากให้คนเวียดนามแล้วคนเวียดนามก็ติดใจเอาไปขายต่อนะครับคืออันนี้ถ้าคุณไปฟิล์มใน Google ของเวียดนามแค่พิมพ์คำว่าแกวเจือไทยล่านี่ผลกลับมามันก็จะมากกว่า 400,000 result เลยนะครับแ
สิ่งที่ฮิตที่สุดก็คือเลิฟแป้งมาบานาน่านั่นเองอันนั้นเป็นขนมที่ฮิตที่สุดนะครับแล้วก็ขนมสุดท้ายที่คนเวียดนามชอบกินมากที่สุดก็คือปลาหมึกแบนโตะนะครับปลาหมึกแบนโตะนี่ผมจำได้ว่าคือมันไม่จำเป็นต้องไปซื้อใน 7-Eleven คือเราไปซื้อในบิ๊กซี่หรือไปซื้อตามห้างทั่วไปมันก็เจอได้แล้วปลาหมึกแบนโตะนี้เห็นตอนนี้เขาก็ขายที่เวียดนามแล้วจริงๆอ่ะลูกอมแตงโมตอนนี้เขาก็มีขายอยู่ที่ 7-Eleven ของเวียดนามแล้วอยู่นะครับคือเมื่อก่อนไม่ต้องลำบากแล้วเมื่อก่อนคนเวียดนามต้องถ้าอยากกินก็ต้องไปหาที่ไทยเหมือนกันนะครับแล้วผมจำได้ว่าตอนนั้นบอกว่าผมมีพี่คนหนึ่งก็เป็นคนเวียดนามเขาแต่งงานกับพี่คนไทยแล้วอยู่ที่นู่นเลยนะครับเวลาที่เขากลับที่เวียดนามผมก็ฝากซื้อของจากเขามาตลอดแล้วตอนนั้นผมก็สนใจเอาไปขายต่อกับรุ่นหุ้นกับรุ่นพี่คนเวียดนามอีกคนหนึ่งแต่ขายไม่ได้ถึง2สัปดาห์7-Elevenที่เวียดนามมันก็มีแล้วดังนั้นก็ไม่รู้จะทำจะขายอะไรต่อนะครับแต่คนเวียดนามชอบมากแล้วส่วนปลาหมึกแบนโตะนี่เป็นของกินที่กินง่ายมากกินได้สบายนะครับคือตอนนั้นผมจำได้ว่าตอนที่พี่ที่ออฟฟิศเมื่อกี้ที่ผมบอกเขาว่ากลับจากไทยเขากลับเวียดนามตอนหลังจากที่ไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับแล้วเขาก็ซื้อปลาหมึกแบนโตะแล้วมีรุ่นน้องที่ออฟฟิศเป็นคนหนึ่งที่คือเขาไม่เคยไปเที่ยวเมืองนอกเลยนะครับแล้วไม่เคยเจอพวกอาหารพวกนี้ตอนนั้นเขาก็แปลกมากเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมปลาหมึกมันเป็นเส้นแบบนี้มันเป็นปลาหมึกจริงหรือเปล่าแล้วพอดีที่เขาลองกินไปแล้วเขาก็ติดใจมากคือเขาบอกว่าเฮ้ยพี่อยากกินมากชอบกินมากพี่มีเพื่อนคนไทยหรือพี่จะไปเที่ยวไทยเมื่อไรฝากซื้อให้น้องหน่อยนะครับเพราะว่าน้องอยากกินมากนะครับคือไม่รู้ว่าถ้าใครมีเพื่อนคนเวียดนามหรือว่าคิดว่าจะไปเที่ยวเวียดนามก็อันนี้ก็จะเป็น3สิ่ง3ขนมที่เวียดนามคนเวียดนามชอบกินที่มากที่สุดอันหนึ่งอันแรกเลยระดับหนึ่งก็คือเหลือบแป้งบานาน่านะครับแล้วก็อันที่สองก็คือลูกอมแตงโมแต่ลูกอมแตงโมตอนนี้เขาก็มีขายอยู่ที่ 7-Eleven ที่เวียดนามนะครับแล้วสิ่งแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือปลาหมึกแบนโตะนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมกำลังใจด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากรู้จากผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG ของผมก็คือ b.nanon นั่นเองนะครับ b.nanon นะครับแล้วขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับ